ความสุขสงบเกิดขึ้นในใจทุกครั้งที่สลาหรือช่างปั้นล้านนาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเทคนิคพื้นบ้านที่สั่งสมและสืบต่อมาแต่ครั้งรุ่นปู่ย่าถูกถ่ายทอดลงบนภาชนะดินเผาก่อเกิดเป็นลวดลายอันวิจิตรสองมือประสานบรรจงค่อยๆขีดเขียนขูดและกรีดเนื้อดินให้เกิดเป็นร่องลึกทุกขั้นตอนในการตกแต่งลายล้วนต้องอาศัยฝีมือเชิงช่างทั้งงานปั้นงานเขียนและงานแกะผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัวตะวันบ่ายคล้อยแล้วศิลปะที่มากด้วยคุณค่าในจิตใจเคล้ากลิ่นอายวัฒนธรรมล้านนาก็เสร็จสิ้นดูราวกับของเก่าที่หลุดออกมาจากกรุเมืองหฤพูนชัย